สุกไข่เจียวโควิด19นะครับเฮ้ยเปลือกไข่ร่วงลงไปเฮ้ยมาสุกใส่ปลาเยอะเกินว่ะไม่มึงถ้ามันเค็มมึงเติมน้ำตาลได้เฮ้ยมาที่บ้านมันไม่มีน้ำตาลมีแล้วว่ะเอาเย็ดเฮ้ยมันแอบไหม้หน่อยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมต้องสวัสดีสามทีเพราะจริงๆธรรมดาเด็กมี3คนสวัสดีครับอยู่กับผมชินรงค์ใจจอดครับกับรายการธรรมหาเด็กชิงยาดอยมึกหอยแมงคู่ธรรมหาเด็กชิงยาดอยมึกหอยแมงคู่ธรรมหาเด็กวันนี้ครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 นะครับทำให้ทุกคนต้องโซเชียลอะไรวะแชทชิ่งอะไรทุกอย่างแดนซิ่งโซเชียลแดนซิ่งทำให้ทุกคนต้องออกห่างจากสังคมนะครับอยู่แต่ในบ้านครับเพื่อที่โรคโควิดของเราจะหมดไปนะครับในฐานะที่ผมเป็นพิธีกรในการทำอาหารนะครับ1 ใน 3ครับที่มีความสามารถในการทำอาหารน้อยที่สุดนะครับผมก็จะมาทำอาหารในสูตรของผมเองครับสูตรไข่เจียวโควิด-19 นะครับวัสดุอุปกรณ์ครับแน่นอนครับที่ชื่อไข่เจียวครับต้องมีไข่นะครับผมอันนี้เป็นไข่ไก่เบอร์ศูนย์นะครับแล้วก็มีบ้านผมไม่มีน้ำปลานะครับแต่ว่าผมสั่งผัดกะเพรามานะครับมันเหลือฮะน้ำปลาพริกไส้ตันนะครับนี่แล้วก็ปลาแมคคาเรลรสเผ็ดนะครับนี่นะเนื่องจากว่าผมขี้เกียจหุงข้าวนะครับผมก็เลยไปซื้อข้าวอบธัญพืชนะครับจากร้านสะดวกซื้อมาครับนี่ฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นซอสปรุงรสนะครับนะครับประวัติไข่เจียวครับเมื่อกี้ทีมงานจำนวน1คนนะครับเขาบอกให้ผมพูดถึงประวัติไข่เจียวด้วยเพราะว่าทำอาหารแดกทุก EP นะครับมันก็สร้างความฮือฮานะครับก็คือมันจะมีทุก EP ก็คือฮาทุก EP อ่ะแล้วความกดดันมันอยู่ที่ผมอ่ะซึ่งอยู่คนเดียวแล้วไม่มีเพื่อนคอยซัพพอร์ตอ่ะคือโทรไข่เต้นเนี่ยไอบอลบุ๊บะคนนี้แบบมุกในหัวเยอะไม่เขาติดปะวะเฮ้ยตัดสายมาแม่หรอทำไรนอนไลฟ์มาเล่นกูก่อนเนี่ยกูอยู่ในรายการธรรมะแดกเนี่ยในรายการกูหน่อยนี่รายการกูแหมเครียดเลยมึงไม่มีใครเลยนี่ไงดื้อนี่ไงมาเล่นมูไปฟังหน่อยกูเครียดกูตื่นประวัติไข่เจียวเล่าประวัติไข่เจียวให้ฟังหน่อยก็คือไข่อ่ะตอนแรกอ่ะมันก็เป็นฟองอยู่ใช่ป่ะเนี่ยพวกจักรพรรดิอ่ะมันก็เลยแบบออกไปจากเมืองเนี่ยพอมันกลับมามันเห็นว่าไข่ไม่เป็นฟองแล้วมันอยู่ในกระทะแล้วอยู่ในกระทะเหลืองเลยเหลืองเต็มกระทะเลยเนี่ยไอ้จักรพรรดิก็เลยแบบเฮ้ยไข่เจียวไข่เจียววะไข่เป็นคนเดียวเออน้องบอกอ๋อไข่เองเป็นคนเดียวไข่เนี่ยก็เลยอ๋อก็เลยตั้งชื่อว่าเออไข่เจียวแสดงได้แค่นั้นแหละคุณเตือนไข่เป็นคนเจียวทำเพี้ยนไปแล้วเออโอเคขอบคุณครับฮามากกูว่าต้องโทรหาสมัครจบไปเลยมาดูซิว่าคุณสมัครมีทางมุกไข่เจียวยังไงนะฮะฮัลโหลครับสวัสดีครับครับสวัสดีว่าไงสวัสดีครับคุณสมัครครับตอนนี้คุณอยู่ในรายการทำมาหาแดกนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมดีใจจัดเลยอ่ะเฮ้ยผมมีภารกิจให้คุณนะครับคุณสมัครครับก็คือคุณต้องเล่าประวัติไข่เจียวครับโอ้โหไข่เจียวเหรอเออทีเนี้ยมันมีประวัติมาเจอมาจากญี่ปุ่นก่อนมันตื่นใจไหมโดนไม่จริงๆมันเกิดมาจากไทยโบราณเลยเป็นอาหารแบบชนชั้นสูงเขาก็คิดเมนูอาหารมาทำแกงทำอะไรทำนู่นทำนี่ทุกอย่างมันก็ใช้กะทิใช้อะไรหมดเลยแต่ทีเนี้ยไข่มันเหลือไข่มันเหลือแล้วด้วยความที่แบบทุกคนที่เขาเป็นเหมือนคนช่วยอ่ะคนที่เขาช่วยที่เขาแบบว่าเป็นสนมมาเป็นสนมของภรรยาแบบในตัวภรรยาเขาก็มีสนมเนี่ยในห้องครัวตรงนั้นอ่ะ70,000 กว่าคนนะในห้องครัวเขาอ่ะห้องครัวหรือสนามบอลเอาเขาไม่กลัวติดโควิดเหรอไม่กลัวสมัยก่อนไม่มีสมัยก่อนจะมีแต่โควิดเขาแบบดูแลไม่ดีเออเขาเป็นโควิดไปเขาก็เห็นว่าเอ้ยไข่ไก่มันเหลือเขาก็เลยแบบเอ้ยไข่มันเหลือต้องทำไงเขาก็ถามทุกคนว่าแบบทุกคนเราจะทำไงดีไอ้70,000 กว่าคนเขาก็แบบนึกไม่ออกเหมือนกันทุกคนก็แบบคุยกันซุบซิบจนแบบเสียงดังมากแล้วก็มีคนนึงแบบแกเอาไข่มาตีใส่ชามมาเรื่อยๆคนมาแล้ว
แกก็ทำใส่กระทะมาแล้วก็เขาก็ทำมาให้คือแบบไข่มันก็ฟูเหมือนทอดขึ้นมาปุ๊บตัวภรรยาคนนี้เขาก็ชิมแล้วเขาก็ถามแม่ครัวคนนี้ว่าอันเนี้ยมันคืออะไรทำยังไงมีชื่อเจ้ามีชื่อเรียกไหมไอ้ขนมคนที่ทำมาก็อะไรนะคะไม่ค่อยได้ยินเพราะว่ารอบๆมันปรึกษากันอยู่ไง 70,000 คนน่ะก็ถามที่ในหญิงพูดว่าอะไรนะอันนี้ก็แบบถ้าถามว่าแบบไข่เนี่ยเจ้าทำยังไงอันนี้ก็แบบไม่ได้ยินคุยกันไปคุยกันมาประมาณแบบ70กว่าชั่วโมงยังไม่มีแบบทีท่าว่าจะเงียบลงด้วยความที่เสียงมันดังมากในหญิงก็ตะโกนบอกโอ๊ยทำไมมันเจี๊ยวจ้าวอย่างนี้ไอ้ตัวขนมแบบอ๋อขึ้นมาเลยเฮ้ยเหมือนได้ยินแว่วๆมาตั้งแต่ต้นที่เขาถามว่าเมนูนี้คืออะไรแล้วก็มาปฏิปต่อคำว่าอ๋อไข่เจี๊ยวเพราะว่ามันมาจากคำว่าไข่เจี๊ยวจ้าวก็เลยกำเนิดขึ้นมาเป็นไข่เจียวจนทุกวันนี้เพราะมันก็เพี้ยนเสียงของเสียงตัดคำมาเรื่อยๆแล้ว70,000คนไปไหนอ่ะตายหมดแล้วติดโรคกันเจอก็ติดโควิดกันหมดแหละแต่ว่าเป็นโควิด1ยังไม่ได้เป็นโควิด19เดี๋ยวอนาคตก็ต้องเป็นโควิด20 Pro อะไรอย่างนั้นเดี๋ยวต้องรอดูรุ่นใหม่ไปทางคอมซะแล้วไปทางคอมซะแล้วขอบคุณทั้งสมัครครับผมไอ้เหี้ยส่งเหี้ยอะไรมารุนแรงเร็วซะเหลือเกินเจอกันโอเคได้ครับทำมาตามสบายเลยครับครับผมครับผมสวัสดีครับก็จบไปครับสำหรับคุณสมัครนะครับก็ขอบคุณมุกจากทั้งบ้านครับทั้งคุณสมัครกับคุณบอลนะครับไม่ว่างเหรอหรือว่าเอาไม่ว่างหรือว่าจะหยุดเลือดกูโอ้โหยาวเลยอ่ะกูดูจมเนื้อมึงยันกลางคืนยันเที่ยงคืนอ่ะเรคคอร์ดครับวันนี้ครับท่านผู้ชมนะครับอยู่กับรายการที่ทำคอนเทนต์ที่แปลกแหวกแนวที่สุดนะครับเรามาทำอาหารกัน2คนโดยที่ผมอยู่ที่ครัวคุณสมัครนั่งเล่นเกมอยู่ที่หอพักของเขานะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาครับเสียเวลาครับเวลาตบมุกดีเลยว่ะช้าหน่อยช้าหน่อยก็เรามาเริ่มกระบวนการในการทำกันเลยดีกว่าครับผมเฮ้ยมันเครื่องอะไรวะเป็นไงไอ้เหี้ยดีว่ะนี่นะครับเครื่องตีไข่ผมซึ่งเครื่องตีไข่ผมนี่คือไม่รู้มันมีได้ไงครับผมเพิ่งไปคุยที่แบบใต้ขวดมาเจอเพิ่งรู้ว่าแม่งผมมีเครื่องนี้อยู่ในโลกด้วยโอเคครับเริ่มกันเลยดีกว่านี่นะครับพระเอกของเรานะครับไข่ไก่เบอร์0เป็นไงนี่ผมจะตีลงไปในถ้วยเอาไข่ผับครับผมโอ้โหถึงเมี่ยมจัดอ่ะเฮ้ยเปลือกไข่ร่วงไปไม่ยากเปลือกไข่ร่วงไปไม่ยากเอามือกำขึ้นมาเอามือกำไข่ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยหาอะไรตักมันตกปกเลยฟองฟองนะฮะฟองฟองมันได้เยอะกว่าไอ้ดื้อเยอะอยู่บ้านมันเคยทอดไข่ป่ะปกติกินกับไข่นกกระจอกเทศนะโอ้ยถึงว่าตัวเล็กจังไม่กินลูกใหญ่ๆอ่ะกูได้ยินเป็นไข่นกกระจอกแต่มึงบอกไข่นกกระจอกเทศใช่ไหมใช่โหลูกเข้าบ้านอะเพราะผมจะใช้เครื่องมึงใส่ปลาเราไม่ใช่ปลาอ๋อยังไม่ใส่ปลาขอโทษครับท่านผู้ชมยังไม่ใส่ปลาขอโทษครับคุณสมัครโอเคเริ่มต้นใหม่โอเคต่อไปผมจะใส่โปรตีนนะครับก็โปรตีนที่ได้ก็คือมาจากปลานะครับอุ้ยหูอยากกินเปล่าๆเลยอ่ะตักน้ำเทไข่ทิ้งไปเลยนี่ฮะถ้าเกิดแบบผมตีอะไรนี่มันเป็นก้อนเกินไปมันต้องบี้ๆสักหน่อยบี้อะไรมาเดือดตะกาบี้อะไรเนี่ยอย่าพี่แรงนะอย่าต้องจะงอนเข้ามาเทปนิ้วโป้งคุณไม่ได้โง่นะมั้ยโอ้ยเอาโอ้โหน่ะเป็นไงต่อไปก็น้ำปลาพริกไส้ตันนะครับเค็มขึ้นมาชิ้นมันใส่เยอะไปชิ้นเหรอใครมาคุณใส่ปลาเยอะเกินว่ะไม่มึงถ้ามันเค็มเติมน้ำตาลได้ไอ้มาที่บ้านกูไม่มีน้ำตาลตายอ้าวเหี้ยอะไรล่วงเหี้ยเอ้ยมีแรงวะเรียบร้อยนะครับก็ใส่น้ำปลาพริกแล้วก็ปลาแมคคาเรลระหว่างนั้นเดี๋ยวผมเปิดเตาไว้รอเลยดีกว่าจะได้ร้อนเอ๊ะติดปะวะเคติดต่อไปครับตีไข่เข้ากันฮะโอ้ยอดเบอร์ดีอ่ะเนี่ยแบบว่าโอ้ยกระเด็นแรงเกินว่ะหมักแม่งกระเด็นว่ะไม่เป็นไรแกปล่อยมันกระเด็นไปเรื่อยๆเลยมันจะได้ภาพสุดท้ายเนี่ยคือในช้าไม่เหลืออะไรเลยกระเด็นออกหมดเลยนี่นะครับเราต้องคลุกเคล้าให้เข้ากันนะฮะเพื่อให้แบบเนื้อปลากับไข่นะครับเป็นชิ้นเดียวกันไม่ใช่สิแค่เข้ากันก็พอโอ้ย
ตอนนี้ข้าวก็ร้อนได้ที่แล้วครับร้อนเตรียมจานเลยดีกว่าหิวกินข้าวยังไงป่ะยังหาอะไรกินแล้วนะไม่มึงเดี๋ยวกูรอมึงห่อมาเลยโอ้ยกูก็แดกหมดสิครับโอ้เป็นข้าวธัญพืชนะครับเป็นแหล่งรวมใยอาหารไขมันต่ำนะครับพรีเมียมมากๆโอ้ไปชิมเตาไม่ร้อนสักทีวะร้อนต่อไปครับเอาไข่ลงไปเลยครับต้องไงวะวงกลมเนี่ยแล้วทำไม่เป็นพึ่งหัดทำนะกูซื้อไข่ติดบ้านไว้ทำไมไม่ทำไมเตามันไม่ร้อนเลยวะไปแพ็กมาช่วยดิเตาไม่ร้อนไม่เป็นไรครับแต่ตอนนี้หอมมากทำไมมันไม่เหมือนแบบครัวไทยเนี่ยที่แบบเอาลงกระทะไปแล้วฟู่ขึ้นมาฟูๆอ่ะมีน้ำมันเป็นแบบเห็นไข่ว่าไหนโอ้ยเฮียไม่ไม่กลับบ้านเร็วกลับบ้านมันติดกระทะชิบหายแล้วเฮ้ยกระทะมันเป็นเฮ้ยเตาเป็นเตาไฟฟ้าเหรอใช่เฮ้ยไม่ติดกระทะนะท่านผู้ชมกระทะฉันว่ามันดีมากมันอาจจะไม่คล่องเลยนะครับท่านผู้ชมเพิ่งเคยทำครับท้องหน้าหายเลยแต่แป๊บโทรมาคุณวางก่อนนะครับเดี๋ยวคุยแป๊บก่อนโอเคครับผมสวัสดีครับแป๊บสิวันนี้มึงอยู่กับรายการธรรมะแดกนะเฮ้ยแป๊บได้ยินป่ะได้ยินมึงอยู่กับรายการธรรมะแดกมึงวิดีโอคอลหน่อยต้องพิมพ์ด้วยใช่ไหมใช่กับเอาเฮ้ยกินข้าวยังยังไม่กินเน่ขันเยอะป่ะไม่เอาอะไรวะสาบเพื่อนทำไมเดี๋ยวนะที่เมืองไทยจริงๆเลยถ่ายจริงนี่ไงตากล้องอยู่นี่ไงเฮ้ยหวัดดีกับท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีครับคุณผู้ชมเหมือนไม่ตื่นเล่นเกมยันเช้าเลยหายแล้วไว้มาตีวอร์โซนเนี่ยกูโอเคเจอกันสวัสดีปิดเตาครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไข่ผมคว่ำอยู่ผมจะใช้ความสามารถของผมในการพลิกไข่มาแล้วก็ตกลงจานให้สวยงามนะเอาไงดีวะสมมติก่อนนะแล้วก็โบกลงนะเย้เฮ้มันแอบไหม้หน่อยนะแต่หอมครับท่านผู้ชมหอมจัดอะคือวันนี้ผมแบบเป็นความปลื้มปิติของผมมากนี่เดี๋ยวผมจะไปเล่าให้พ่อแม่ฟังแล้วแบบว่าผมสามารถทำไข่เจียวได้แล้วเรียบร้อยนะครับไข่เจียวที่ผมทำเองกับมือนะครับเขาบอกว่าไข่เจียวทอดใหม่ๆยังไงก็อร่อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมชิมเลยดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะเย็นไปกว่านี้แล้วมันจะไม่อร่อยนะครับลองชิมก่อนนะครับว่าที่ผมใส่น้ำปลาไปเยอะมันจะเค็มไหมหอมมากครับท่านผู้ชมไม่เค็มกำลังดีต้องกินกับข้าวหน่อยบอกได้เลยว่าดีเยี่ยมต่อไปเป็นช่วงการให้คะแนนนะครับอันนี้เป็นฝีมือผมเองทำเองล้วนแทบจะ 100% เลยคะแนนวันนี้ของผมก็คือ10คะแนนครับผมบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่เกินไปหรือเปล่าให้คะแนนอวยตัวเองหรือเปล่าครับผมยอมรับตรงนี้เลยนะครับว่าผมอวยครับแต่จริงนะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยทำอาหารนะแล้วแบบเพิ่งหัดทำนะครับเมนูนี้เป็นเมนูที่ผมคิดว่าน่าจะง่ายนะครับทำเองแบบง่ายๆเลยซื้อของทุกอย่างก็ซื้อตามร้านสะดวกซื้อได้เลยลองไปทำเองครับลองไปทำกันดูนะครับแล้วก็เอามาโชว์ผมก็มาแชร์ผมไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการทำอาหารแดกนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องบุฟเฟ่ชาแนลด้วยนะครับบ๊ายบายครับเจอกันครับทีต่อ